สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง Soul Lover นะครับถ้าคุณชอบเกมตระกูล Soul เราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปราบบอสใหญ่ของเกมนะครับ O King Alan ด้วยวิธีที่แบบว่าง่ายสุดๆนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงไม่เสียเลือดเลยนะครับเดี๋ยวไปลุยกันนะครับมาดูอุปกรณ์ที่ใช้นะครับคาถายิงเวทครับถ้าใครมีคริสเบลดก็เอามาติดตั้งไว้ที่มืออีกข้างนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับคริสเบลดทำให้ใช้พลังเวทได้แรงขึ้นนะครับแหวนอันนี้นะครับ Ring of Magical Sharpness นะครับทำให้ใช้เวทได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็แหวนทิฟลิงนะครับทำให้เราซ่อนตัวจากปู่ได้ดีขึ้นนะครับเราจะใช้การซ่อนตัวเป็นหลักนะครับเวทที่ใช้มี2อันครับก็คือโคลกนะครับเอาไว้ซ่อนตัวไม่ให้ปู่มองเห็นเราแล้วก็เวทหลักในการปราบปู่ก็คือนี่นะครับ Poison Cloud ขึ้นมาถึงหน้าห้องปู่ให้เราเตรียมใช้เวทโคลกนะครับเพราะว่าพอเราเข้าไปในห้องปุ๊บเราจะเข้าไปหลบที่ซอกด้านซ้ายนะครับปู่ก็จะมองไม่เห็นเราก่อนเข้าประตูหมอนะครับก็กดใช้เวทโคลกนะครับแล้วก็เข้าไปเลยครับแล้วก็มาหลบตรงนี้ครับรอปู่หันหลังเดินกลับไปนะครับแล้วเราจะไปใช้เวท Poison Cloud กับปู่ปู่หันหลังแล้วครับเดินมาตรงนี้นะครับค่อยๆเดินมานะครับอย่าวิ่งมาแล้วก็ใช้ Poison Cloud ครับเลือดปู่ลดแล้วครับวิธีนี้สำหรับคนที่ไม่อยากบูนะครับหรือว่าสู้ปู่ด้วยวิธีปะทะไม่ไหวจริงๆนะครับก็จะนานหน่อยนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถกดกรอข้ามไปเลยนะครับเลือดปู่ก็จะลดไปเรื่อยๆครับพอเลือดปู่หยุดลดเมื่อไหร่ก็กดใช้ Poison Cloud ใหม่นะครับระหว่างนี้จะต้มมาม่ารอก็ได้ครับตอนนี้เลือดปู่ก็ใกล้หมดแล้วนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นระหว่างนี้ผมก็อิ่มมาม่าพอดีครับน่าสงสารปู่มากเรียบร้อยครับครับก็ง่ายๆเลยนะครับแต่ใช้เวลานิดนึงนะครับระหว่างที่รอก็ไปต้มกาแฟต้มมาม่ากินได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีปราบแบบง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากบู๊นะครับส่วนใครต้องการสู้แบบบู๊นะครับแบบมันแมนคุยกันนะครับผมทำคลิปไกด์แนะนำไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับว่าสู้แบบบู๊เนี่ยจะหลบมูฟเซตปู่แกยังไงนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับใช้ Poison Cloud แล้วก็ใช้โคลกตอนต้นด่านนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ